ันที่ประเด็นของนายสนอเทียนทองนะครับที่ออกมาเตือนสตินายสุเทพนะครับแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ว่าอย่าดึงฟ้าลงต่ำนะครับเพราะว่าจะเป็นการทำลายสถาบันโดยตรงนอกจากนี้ก็ระบุนะครับว่าขณะนี้ประชาคมโลกรุมประณามความเอ็นเอียงขององค์กรอิสระและตุลาการของไทยจนไม่เหลืออะไรละครับนายสนอเทียนทองที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงเรื่องการตั้งนายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐธรรมนูญมาตรา7ว่าใช้ไม่ได้เด็ดขาดแค่พูดก็เท่ากับไปดึงฟ้าลงมาต่ำการเล่นอะไรต้องมีขอบเขตอย่าให้เกินไปเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากจะยกเอาสมัยที่แต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาอ้างก็ไม่ได้เพราะในขณะนั้นบ้านเมืองไม่ได้มีความแตกแยกแต่ว่าวันนี้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงหากนำเอามาตรา7มาใช้ก็เท่ากับเป็นการทำลายสถาบันที่ชัดเจนนายสนอยังกล่าวอีกว่าอยากฝากเตือนไปถึงนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ให้ตั้งสติให้ดีกรณีประกาศตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์เพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หากสามารถทำได้ประเทศไทยคงไม่เหลืออะไรซึ่งก็รวมไปถึงสิ่งที่เคารพบูชาด้วยอย่าลืมว่าประเทศไทยมีประชากรอยู่กว่า60ล้านคนหากนับรายชื่อกันจะมีคนเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่น่าละอายชาวโลกมากการดำเนินการของม็อบประชาธิปัตย์ทำผิดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนายสนอกล่าวอีกว่าสำคัญที่สุดขอเตือนสติสิ่งที่จะทำให้คนมาปะทะกันทำลายกันทุกทางเพราะประชาชนไม่ยอมเรื่องความถูกต้องโดยเฉพาะตุลาการองค์กรอิสระที่ตั้งมาโดยคณะรัฐประหารที่ร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้ประชาชนของโลกเขาประณามกันมากเพราะการตัดสินที่ไปเข้าข้างอีกฝ่ายแล้วมาทำลายอีกฝ่ายดังนั้นแล้วอยากฝากไปถึงองค์กรอิสระทั้งหลายว่าหากยังขืนทำแบบนี้บ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้ที่สำคัญอย่าไปดึงสิ่งที่เราเคารพลงมาเพราะเป็นการทำลายสถาบันโดยตรง